ทำเป็นทีมแรกวันนี้รู้สึกเสียเปรียบนิดหน่อยค่ะแต่ว่าก็ตีความไปตามที่เขาบอกว่าเรียลลิสติกได้เลยค่ะแอคชั่นสมาธิสติกวางคิดไปว่าอารมณ์นั้นรู้สึกยังไงก็เล่นไปตามนั้นเลยเป็นไงบ้างวะอยู่กับไอ้แจ๊กกับฟินปะมึงชอบไม่ใช่หรอมีคนมาข้างใครตลอดเวลาฮะมึงแค้นกูเหรอเออว่ะมึงแค้นกูจริงว่ะพูดสิกูทำแผลให้อีพวกโง่ๆอย่างมึงเนี่ยเข้ามาอิจฉาดังหากเล่นไม่ใหญ่มากแต่ว่าส่งใหญ่ส่งกลับใหญ่คนอย่างกูเนี่ยนะที่ต้องอิจฉามึงอะฮะผิดละกลัวอิจฉามึงจังคำพูดที่แบบมันนอกบทอะคือมันมาจากข้างในไงโอ้พอไอ้คนนี้มันพูดมาแบบเนี้ยมันแทบจะพรั่งพรูออกมาบีว่าสำคัญนะเพราะว่าบีเป็นนักแสดงบีรู้ว่าบทมันเปลี่ยนไม่ได้อะเพิ่มมาแต่ความหมายจะต้องประโยคจะต้องไม่เปลี่ยนจากนั้นกูยอมรับว่ากูโง่แล้วมึงคิดว่าคนอย่างกูเนี่ยจะอิจฉามึงฮะอีแคร์คัดก่อนนะคัดค่ะมันแล้วบอกเออกูโคตรอิจฉาเลยตีความหมายบทผิดในอล็อกจะมีบางคำจะไม่ตรงกับบทเท่าไหร่แต่ว่ามันเป็นความรู้สึกจริงๆที่เราอยากพูดเหลือเวลาอีก5นาทีนะครับมึงทำได้ไงวะฮะมึงทำได้ไงคิดว่ายังขาดอะไรไปไหมสายตามีของความเหี้ยมที่คนมันจะฆ่าคนได้มันจะต้องมีแววตาของความรู้สึกอะไรอย่างก็ยังดีก่อนยอมเป็นเมียมันหรือเปล่าไล่กูฟังหมดแล้วมาเล่าอะไรมึงฟังมาเล่าอะไรมึงฟังมึงบอกกูมามึงบอกกูมาเดี๋ยวนี้บอกกูมามันเอาอย่างงี้ใช่ไหมได้มึงสวยนะใช่ไหมอีแคร์ชอบนะใช่ไหมมึงอ่ะก็แค่อีสวะหน้าดูไม่เป็นโรคจิตอ่ะพอแล้วค่ะมันไม่ทันเราอีกอันนึงเก่งมากขอบคุณมากขอบคุณมากกวางแอคติ้งเนี่ยแค่ภายนอกมันไม่ได้มีความลกจิตกวางไม่ผ่านค่ะไม่น่ากลัวเท่าไหร่ตำบดก่อนไม่ได้ไหมคือเราทำเต็มที่ที่สุดแล้วอะไฟนอลวอล์กก็ให้เป็นเรื่องของดวงเรื่องของโชคแล้วกันคู่ที่สองนะครับตีชากับผมครับขอโทษนะอาจจะเจ็บจริงนะเพราะว่าลูกพี่เล่นจริงนะโอเคค่ะก็รู้จักหงในซีซั่นหนึ่งนะคะเลยไม่แน่ใจว่าจะเล่นแล้วช่วยส่งตีชาหรือว่าจะทำให้ตีชาตายก็ไม่รู้นะคะก็แอบเป็นห่วงค่ะพร้อมไหมตีชาพร้อมค่ะแอคชั่นมีหยุดมองก่อนมาเล่นค่ะคือหนูคิดแล้วว่าจะเข้าไปในห้องนั้นฉันเกลียดหงมันจะกระชากแกให้เจ็บไปเลยไม่แคร์แค่นั้นทำมาเป็นแอปแบลแล้วก็นั่งฟินเวลาพวกอื่นมันมาชมเข้าใจหรือยังว่ามันน่าสมเข้าใจยังกูไม่อยากให้มาชมทำแผลที่พวกไอ้มึงโง่อย่างมึงมาอิจฉากูต้องหักอ้าวกูมันโง่โคตรอิจฉามึงเลยมันเล่าให้กูฟังหมดแล้วเรื่องของมึงมันเล่าว่าอะไรมันเล่าให้มันฟังไหมมันเล่าอะไรมันเล่าอะไรมันเล่าอะไรเมื่อกี้เป็นละครทีวีไปป่ะตีชาเนี่ยดูโวยวายดูไม่เป็นโรคจิตอ่ะมันก็อยู่ที่คณะกรรมการแล้วแหละว่าเขาชอบแบบไหนอะค่ะชอบไหมไม่ชอบแต่อยากให้คนนี้ลดหนูว่ามันเหมือนน้องเขาทำให้คนโรคจิตกลายเป็นคนบ้าหนูว่ามันแบบมันโอเวอร์ไปนิดนึงเพราะว่าใหญ่ไปหน่อยใช่ค่ะมันกลายเป็นคนว่าที่เหมือนผู้หญิงตบกันในตลาดแบบแย่งผู้ชายอะไรอย่างเงี้ยถ้าโรคจิตจริงๆอ่ะเป็นอย่างที่เขาบอกว่าเขาจะเอาอ่ะนะคือมันก็เป็นโรคจิตแบบนิ่งๆเหลือเวลาอีก3นาทีครึ่งนะครับแต่รวมๆโอเคละเอาเทิร์นน้อยๆอินเทอร์เยอะๆแอคชั่นมันเล่าอะไรมันเล่าอะไรมันเล่าอะไรคุณบอกกูมามันเล่าว่าอะไรมันเล่าว่าอะไรมันบอกว่ามึงอยากไม่เหมือนกูก็ไม่ปัญญาไงแบบนี้นะเนี่ยไอ้ดงงงอแอปแปลไรสมองแบบนี้นะกูติช้ามึงอะก็ไม่ต่างอะไรสิกล้วยนะแค่กูคิดอะกูจะอ้วกแล้ว
ึกว่าหมดเวลาครับบีมองว่าติช่าดูเรียลลิสติกสุดละแต่ไม่ได้บ้าเลยไม่ได้แบบเพี้ยนล่องลอยไม่ได้ขนาดนั้นวันนี้เชื่อคิดว่าติช่าทำได้ดีแต่อยากให้มันแบบถึงจุดที่แบบว่า yes เราชนะเราผ่านไปรอบไฟนอลอะไรอย่างเงี้ยค่ะติช่าเล่นดีว่ะติช่าเล่นดีนะคู่ที่3ครับมะปรางกับสบีน่าครับวันนี้พี่แค่ขอว่าให้มะปรางมีสติมะปรางอย่าลนแล้วก็ใจเย็นๆมันเหมือนเป็นการ acting ที่แบบว่าจริงๆจังๆแบบครั้งแรกแทบจะรู้สึกในรายการเลยพร้อมค่ะ Action ฉันจะบอกอะไรให้นะว่าสิ่งที่แกทำอ่ะมันทุเรศกดเริ่มกดต่อคืออะไรโอเคคัดค่ะคัดค่ะรอบแรกหนูรู้สึกว่าหนูเป็นตัวเองลืมบทพูดอะไรก็ไม่รู้วนไปวนมาใช่พร้อมค่ะแอคชั่นน้องก็ดูแสแยบไปนิดนึงน้องที่กูตั้งเพจเนี่ยกูตั้งพวกนั่งโง่อย่างมึงไงพวกที่อิจฉากูไปวันๆไงเออก็กูมันโง่ไงกูมันโง่ที่อิจฉามึงเหมือนจังหวะเขารีบมันเขาไม่มันเขารู้ว่าต้องเล่นอะไรคือเขาไม่ได้ฟังคนที่เทคค่ะคัดค่ะคัดขออีกทีมะปรางเนี่ยช่วงแรกเนี่ยจะรีบไปหน่อยเหมือนกับไม่ฟังในสิ่งที่สบีน่าพูดมันเหมือนกับว่าเป็นจังหวะรอเขาพูดเสร็จแล้วฉันก็จะได้พูดของฉันแล้วก็พอฉันพูดเสร็จแล้วเขาก็จะพูดอะไรเงี้ยแต่ตอนที่พีคตอนท้ายอ่ะมะปรางดีโอเคค่ะพร้อมค่ะแอคชั่นกูอิจฉามึงเหรอคะแล้วมันบอกอะไรมึงบ้างกูถามอ่ะมันบอกอะไรมึงบ้างมันบอกว่ามึงอยากเป็นแบบกูแต่ไม่ได้นี่ล่ะกูอยากเป็นแบบมึงเหรอแค่กูอยากเป็นแบบมึงเหรอดีนะมะปรางมึงอันนั้นมันง้อมันแค่กูโพดอ่ะกูก็จะอ้วกอยู่แล้วมึงดูหน้ากูไว้สิไปหมดเวลาครับได้จะดีสุดดีสุดอันนี้คือเครื่องติดช้าเอาถ่านต้องผัดกันจะบอกว่ามะปรางนี่เซอร์ไพรซิ่งที่สุดในโลกเลยไม่คิดเลยว่ามะปรางจะเล่นได้ดีขนาดนี้โอ้วันนี้คุณพ่อมะปรางเขาเอาออกมาทุกอย่างแล้วค่ะหนูไม่เสียดายแล้วว่าคือหนูคิดว่าหนูพยายามแล้วหนูทำดีที่สุดแล้วอะค่ะผู้สุดท้ายครับจีน่าคาริสาที่มั่นใจว่าจีน่าเอาโรเล็กซ์มาให้คุณแม่ค่ะอันเนี้ยสิ่งที่หนูจะชนะมันก็คือเหมือนเป็นของรางวัลให้พี่เกตอะซึ่งเขาน่าจะภูมิใจถ้าสมมติหนูชนะพร้อมค่ะแอคชั่นเป็นไงบ้างคะอยู่กับไอ้แจ๊คอะฟินปะมีความสุขอะดิจีน่าเนี่ยขอบอกเลยว่า outstanding แตกต่างจากคนอื่นอย่างสิ้นเชิงจังหวะดีแล้วดูเป็นโรคจิตมากกว่าคนอื่นอีกเออกูมันโง่กูโคตรอิจฉามึงเลยมาเล่าให้กูฟังหมดแล้วเรื่องชุดทัวร์ของมึงอะกูแค่อิจฉาเล่าให้มึงฟังกูถามมันเล่าอะไรมึงฟังฮะมันเล่าอะไรมึงฟังฮะฟังกูไม่ได้จังหวะไอ้มันดูจิตอะมันดูจิตเนี่ยก็ถ้าเขาบอกว่าเป็นเรียลลิสติกอะจีน่ามันเยอะเกินไปมันคือละครเมโลดราม่าทีวีไอ้เจ็ดไอ้เจ้าก็อันนี้เล่นกล่องปิ้งเป๊ะเลยค่ะเขาไม่ได้ดูเลยจริงเหรอไม่ได้ดูเป๊ะเลยอะนี่เนี่ยขยันขยันแบบนี้เหรออ้วกหมดเวลาครับไม่ผิดหวังเลยค่ะไม่ผิดหวังเลยพี่มั่นใจเลยว่าคนที่จะชนะแคมเปญนี้คือจีน่าพี่ว่าคนดูตัดสินได้ดีคงไม่จำเป็นต้องพูดไม่รู้ว่ากรรมการจะชอบไหมแต่สำหรับตัวหนูอะหนูรู้สึกว่ามันที่สุดของหนูแล้วเป็นยังไงบ้างครับเริ่มจากคุณเต้ก่อนดีกว่าโอ้ยกว้างไหมคะ
กวางกวางอ่ะหนูก็ชอบนะคะชอบกวางหนูชอบตรงที่น้องเขาเป็นคนหน้าหวานเวลาพอมาทำอะไรแบบนี้ก็รู้สึกว่าแบบเฮ้ยมันเปลี่ยนรู้สึกได้ถึงความท้าทายใช่ใช่แล้วก็ที่สำคัญคือน้องเป็นคนที่ขึ้นกล้องมากแล้วส่วนตีชาล่ะครับโอ้โหตีชาเป็นยังไงบ้างตีชาสะใจหนูมากค่ะแต่เราไม่แน่ใจว่าคือฉากเนี้ยเป็นฉากที่มันพีคอ่ะเขาสามารถเล่นได้ดีแต่เราไม่รู้ว่าเขาจะสามารถเล่นทั้งเรื่องแล้วมันจะเป็นยังไงอันนี้ขอติดไว้ในใจหนึ่งคำก่อนนะครับครับมะปรางเป็นยังไงบ้างมะปรางเหรอคะมะปรางก็ดีค่ะในระดับที่ถือว่าพัฒนาการมาเรื่อยๆแรกๆอาจจะดูนิ่งไปนิดนึงแต่พอหลังๆก็แสดงอารมณ์ได้ดีขึ้นแน่ได้ดีครับแล้วคนสุดท้ายครับจีน่าจีน่าคมค่ะคมเล่นคมเล่นชัดครับก็เป็นว่าตัดสินใจยากมากปีนี้นี่คือแบบโอ้โหสูสีจริงๆเลยเนาะครับสำหรับแคมเปญวันนี้ขอขอบคุณคุณแอนมากนะครับขอบคุณค่ะครับคุณสายป่านด้วยนะครับขอบคุณค่ะและคุณเต้ครับขอบคุณครับครับขอบคุณพี่แอนนะครับขอบคุณน้องสายป่านนะครับขอบคุณทุกคนครับ